อบสาวแสบปลอม Facebook อ้างเป็นพิมพ์รีพายหลอกขายสินค้าพบผู้เสียหายจำนวนมากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนางสาวพันประพรอายุ30ปีโดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในข้อหาฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันฉ้อโกงร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยมีหมายจับจำนวน2หมายสืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้ปลอม Facebook แสดงตนในสื่อออนไลน์ว่าตนชื่อพิมพ์รีพายขายทุกอย่างโดยผู้เสียหายจำนวนมากหลงเชื่อและสั่งสินค้าก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหาแต่กลับไม่ได้สินค้าดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในหลายพื้นที่เพื่อดำเนินคดีในเบื้องต้นพบผู้เสียหายจำนวนมากในหลายจังหวัดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีคดีไปอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงนำกำลังติดตามจับกุมตัวได้จากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าตนคือบุคคลตามหมายจับนั้นจริงและอ้างว่าไม่รู้เรื่องดังกล่าวเพียงแค่มีคนจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารให้เท่านั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พญาไทเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป